بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพแล้วก็รักยิ่งก็ดำเนินรายการกันมานานตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะที่จัดกันขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะปลูกฝังความรู้สึกความเข้าใจความชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอิสลามสำหรับมุสลิมนะครับเพราะมุสลิมนั้นก็ไม่ต่างอะไรกันกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับก็มีทั้งความรู้สึกที่ชอบนิยมนะครับคล้อยตามเช่นเดียวกันทีนี้สำหรับมุสลิมก็จะต้องระวังความชอบความนิยมคล้อยตามนั้นให้มากนะครับเพราะมันอาจจะด้วยความชอบด้วยความรู้สึกด้วยความคล้อยตามหรือกลัวจนกระทั่งเปลี่ยนเส้นทางออกไปจากแนวทางของศาสนาก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งครับพี่น้องก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามที่จะศึกษาด้วยกับการอ่านการฟังนะครับหรือการเข้าไปร่วมคุกคีอยู่กับแวดวงที่มันมีคุณความดีอยู่อย่างเช่นมัสยิดนะที่เขามีการบรรยายนะครับตามกลุ่มต่างๆที่เขามีการสอนศาสนาก็ไปดูบ้างนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าฉันอยู่ดีแล้วไม่เกี่ยวกันทำมาหากินไม่ยุ่งกับใครทำมาหากินอย่างเดียวไม่ยุ่งกับเรื่องศาสนาเลยมันไม่ได้ครับถึงวิกฤตเข้ามาท่านจะพึ่งหาใครครับเพราะท่านไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักที่จะพึ่งพาปัญญาของตัวเองพึ่งพาความสามารถของตัวเองพึ่งพาความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ปัญญาของตัวเองความสามารถของตัวเองความปราดเปรื่องของตัวเองนั้นมันไม่ใช่คงเส้นคงวาเนี่ยครับแล้วในท้ายที่สุดเมื่อมันหมดสภาพแล้วท่านจะพึ่งพาใครที่มันเหลืออยู่มากที่สุดแม้กระทั่งบางทีใกล้ชิดที่สุดที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานก็พึ่งไม่ได้อีกตัวใครก็ตัวมันยกเว้นเหลือตัวท่านแหละครับท่านมีที่พึ่งที่แน่นอนที่สุดคืออะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าที่ท่านนับถือรักมอบกายถวายชีวิตเพื่อพระองค์แล้วก็หวังสิ่งตอบแทนจากพระองค์แน่นอนที่สุดนะครับและถ้าท่านเป็นคนดีของพระองค์ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงส่งและในเวลาเดียวกันนั้นถ้าไม่ดีก็จะถูกลงโทษด้วยก็เชื่อมั่นกันอย่างนั้นซึ่งคนด้วยกันนั้นก็รับภาระอะไรกันได้ไม่มากนักทีเดียวนะครับเพราะนั้นไปหวังพึ่งก็ได้เป็นบางครั้งบางคราวตอนถูกใจก็พึ่งได้ล่ะครับแต่พอไม่ถูกใจนี่หน้าก็ไม่อยากจะมองครับอันนี้ก็เป็นหลักโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องผูกมัดจิตใจอยู่กับหลักการที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านก็จะรอดแล้วก็ปลอดภัยทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เมื่อรอดอย่างนี้แล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะได้รับภาคภูมิที่ผลตอบแทนอันสูงส่งนะครับซึ่งรายการทั้งหมดหลายๆท่านก็นำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดเป็นกฎกติกาที่จะตั้งดำเนินชีวิตนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่ได้เรียกร้องไปสู่องค์กรหรือความนิยมอะไรเป็นส่วนตัวนะครับขอให้เข้าสู่หลักการกันด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรงจริงๆนะครับภาคผลก็จะเกิดโดยรวมทั้งผู้บอกแล้วก็ผู้ตามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือตามนั้นก็ได้ทำกันมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าอย่าได้อคตินะครับพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาให้เรามีชีวิตมาให้มีร่างกายมาให้มีความรู้สึกแยกแยะมานะวะนัฟซิวะมาซาวะฮะอัลลอฮ์ได้ทรงยกชีวิตของมนุษย์มาสาบานให้เห็นยืนยันให้เห็นตามที่พระองค์ได้จัดให้ทุกชีวิตนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับวะนัฟซิวะมาซาวาฮาฟะอัลฮัมฮาฟูจูรฮาวะตักวาฮาซึ่งได้บอกให้รู้ชัดเจน
ซึ่งแยกแยะออกทั้งที่มันเป็นฟูยูดความเลวไม่ดีงามต่างๆแล้วก็สิ่งที่มันตรงข้ามกันที่เป็นความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นความดีถ้าชีวิตที่ปกติสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับวะนัฟซิวะมาซะวะฮะฟะอัลฮะมะฮะฟูยูรฮาวะตักวะฮาพระเจ้าได้ทำให้ชีวิตนั้นด้วยสติปัญญาแยกแยะออกระหว่างดีกับไม่ดีระหว่างถูกกับผิดนะครับและโดยเฉพาะได้บอกมาในคำสอนของกุรอานได้บอกมาในคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังนั้นนะครับกอดอัฟละฮะมันซักกาฮาใครที่ชำระตัวเองชีวิตดำเนินไปด้วยความสะอาดหมดจดซักกาฮาสะอาดหมดจดไม่มีการดื้อดึงฝ่าฝืนไม่มีการทำมะซียัตต่างๆพูดทับศัพท์เป็นภาษาอาหรับมะซียัตก็คือการฝ่าฝืนสิ่งที่เป็นบทบัญญัติสิ่งที่เป็นข้อห้ามไปละเมิดเข้าก็เป็นอาซีผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วก็พร้อมที่จะชำระเลือกได้ก็จะหมดจดนะครับก็พ้นมลทินไปพระเจ้าจะเป็นผู้ทรงเมตตาแล้วก็ให้อภัยเพียงแต่ว่าอย่าได้ปล่อยไว้ช้านักเดี๋ยวมันจะไปตายด้านอยู่กับความดื้อดึงนั้นก็จะทำให้ถอนตัวหรือกลับใจได้ลำบากนะครับกอดอัฟละฮะมันซักกาฮาคนที่ชำระสะสางชีวิตของตนการกระทำของตนความเชื่อของตนให้สะอาดหมดจดก็อัฟละได้รับความสำเร็จแล้ววะกอดข้อบาอันที่สองนี้แท้ที่จริงก็ได้ขาดทุนลงไปแล้วแหละครับนะมันดัสซาฮาคนที่ปล่อยชีวิตอยู่กับพิษอยู่กับภัยอยู่กับการฝ่าฝืนอยู่กับการที่ไม่กลับตัวสู่หนทางที่ดีนั้นก็ได้ข้อบาวะข้อซีรอได้ขาดทุนไม่อัฟละไม่ฟาละไม่ได้รับความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อคิดที่ชัดเจนนะครับอยู่ในอายะอัลกุรอานแต่ว่าอ่านด้วยความไพเราะเพราะพิ้งถ้ายังไม่เข้าใจก็บางทีอาจจะไปตกอยู่ในหลุมของพิษภัยมืดดำนั้นได้นะครับเพราะนั้นอ่านแล้วก็พยายามที่จะให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่อ่านแล้วก็พยายามที่จะเอามาเทียบวัดกับพฤติกรรมของตนเองว่าที่ทำอยู่นั้นมันตรงกันข้ามหรือเปล่าสวนทางกันหรือเปล่าบางคนก็ชอบแล้วครับที่จะทำผลบุญทำสิ่งที่ดีแต่ในเวลาเดียวกันนั้นในสิ่งที่มันตรงข้ามกันมันไม่ดีก็ไม่พยายามที่จะไปลดละเลิกหรือไปเอาออกซะมันก็เหมือนกับไปถ่วงกันอยู่นะครับความดีที่จะมาถึงก็เลยมาไม่ถึงหรือเมื่อถึงแล้วก็ถูกลบล้างไปหมดอันนี้ก็อยู่ที่ตัวของท่านเองแหละครับเวลาอย่ารู้มั่นนะนับซะอย่าได้ไปตำหนินอกจากตัวเองเท่านั้นแหละครับที่จะเมื่อรู้แล้วก็พยายามที่จะถอยหรือลดจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยนั้นเสียให้มันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับผ้าหรือสิ่งสวมใส่ที่มันเปื้อนเมื่อเราปล่อยไว้อย่างนั้นมันก็จะเปื้อนเมื่อเปื้อนนานๆมันก็จะเป็นสิ่งสกปรกที่ไม่น่าดูทั้งภาพแล้วก็กลิ่นสีนะครับแต่ถ้าเราชำระทำให้มันสะอาดหมดจดทำให้มันถูกต้องซะมันก็จะแวววาวแพรวมีคุณค่ายิ่งนานยิ่งเก่ามันก็จะยังมีราคาแหละครับเพราะนั้นพี่น้องครับสติปัญญาอัลลอฮ์ให้เรามานั้นได้เปรียบนะครับดังที่ได้บอกแล้วนะครับวะมาซะวะฮะที่มันมีสติปัญญามีรูปทรงมีความพร้อมนั้นอัลลอฮ์ให้มานะครับเพราะนั้นให้ความได้เปรียบนี้เป็นผลกำไรกับเราเถิดครับแล้วเราก็จะได้จริงๆนะครับไม่ใช่เอาความได้เปรียบนี่มาทะเยอทะยานทับถมคนอื่นเขาเราเก่งกว่าเขาเรารวยกว่าเขาเราดีกว่าเขาเราต้องอย่างนั้นไม่ใช่ครับถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ได้ครับอัลลอฮ์ไม่ประทานก็ไม่ได้รับความสำเร็จหรือเตาเฟกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องขอด้วยให้มันเป็นเตาเฟกทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ทั้งสองโลกครับโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับจะเอาของโลกนี้ไปต่อรองว่าโลกหน้าฉันต้องได้อย่างนี้ไม่ได้ครับถ้าเราไม่อยู่ในกฎกติกาเพราะสิ่งที่ได้บนโลกนี้อาจจะเป็นแผนอาจจะเป็นล่อใจให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้นั้นแต่ไม่ได้สำนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์นั้นเราก็จะต้องขอบคุณพระองค์ให้มากๆชุกรุลลอฮ์ชุกรุนนิอัมขอบคุณในพระโปรดปรานที่ทรงให้มาความโปรดปรานของพระองค์ที่ได้ทรงให้เรามาขอบคุณทีนี้หลักการขอบคุณมันก็มีอยู่3ประการด้วยกันนะครับสำหรับสิ่งดีนะครับว่ากันในเรื่องของสิ่งดีก่อน
เช่นมีฐานะหรือมีสติปัญญาเฟื่องฟูมีความรู้มีตำแหน่งได้รับตำแหน่งบางคนมีร่ำรวยมีตำแหน่งมีชื่อเสียงบางคนร่ำรวยไม่มีตำแหน่งไม่มีชื่อเสียงบางคนมีชื่อเสียงไม่ร่ำรวยก็แล้วแต่นะครับแต่ที่มันพร้อมมูลก็มีทุกอย่างที่อยากได้นั้นก็เป็นเนียมัดก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ชุกรุลลอฮ์ชุกรุนนิอัมขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงให้สิ่งนี้มาก็กล่าวถึงพระองค์ตลอดว่าเป็นสิ่งโปรดปรานที่พระองค์ทรงให้มานี่ประการที่หนึ่งเลยนะครับประการที่สองก็คือพยายามโยงทุกครั้งนะครับที่ถูกเอ่ยถึงว่ามาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากตัวเองเพราะบางคนนี่มักจะพูดว่าอันนี้เป็นความสามารถส่วนตัวนะครับหากินมาด้วยลำแข้งหากินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงพูดอย่างนั้นนะครับตัวเองไม่มีอะไรสักอย่างนะครับแม้กระทั่งเสื้อผ้าอาภรณ์ที่จะสวมใส่ไม่มีครับคลอดมาล่อนจ้อนครับแต่ก็ตามมาแบกไม่หมดครับวะลาอินตะดูเนี่ยมาตะลอฮิลาตัวซูฮามานั่งสาธยายแล้วก็บอกว่าไม่มีนั่นแหละไปนั่งสาธยายดูก็แบกไม่หมดถึงอย่างนั้นก็ตามก็ได้มาแล้วยังไปทนงแล้วก็ไปคุยเขื่องว่าเป็นความเก่งกล้าสามารถของตนเองซะอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดนะครับก็ต้องโยงตลอดว่าเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์โปรดปรานประทานมาให้เป็นประการที่2นะครับทุกครั้งเชื่อมั่นว่าเป็นของพระองค์โยงไปที่พระองค์ประการที่2ขอบคุณพระองค์ด้วยการกล่าวถึงพระองค์ตลอดในการประทานให้นั้นสิ่งที่3ที่สําคัญยิ่งนั้นก็คือพยายามเจียดแบ่งปันที่มีอยู่นั้นนะครับมีความแข็งแรงบอกไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรให้ก็เอาความแข็งแรงพละกำลังไปช่วยผู้อื่นเหมือนกับที่นบีบอกนะครับว่าแม้กระทั่งเห็นคนถือของเห็นคนยกสัมภาระวิ่งเขาไปช่วยยกนั่นก็ได้ผลบุญเท่ากับซอดาเกาะห์ซึ่งไม่ได้จ่ายสักบาทเอาแรงเขาไปช่วยนะครับสำหรับคนที่มีความได้เปรียบก็ไปช่วยนั่นก็เป็นการขอบคุณพระเจ้าส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ได้รับหรือมีสติปัญญามีความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความรู้นี่อันตรายครับให้มีความรู้แล้วถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปเบ่งคับคนอื่นเขาเอาไปแพร่อำนาจข่มผู้อื่นเขาเอาไม่ได้ครับด้วยความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของศาสนานี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มานะครับได้รับความรู้เท่าไรแล้วที่เรียนแล้วก็ไม่ได้เกิดอาเลมความรู้เพราะอัลเลาะห์ไม่ให้เขาหรือว่ามันไม่ตอฟีกอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไปกีดขวางอยู่นะครับแต่ถ้าได้รับเตาเฟกได้รับชัยชนะก็ไม่จำเป็นครับว่าจะต้องมีระดับถึงขั้นปริญญานั้นปริญญานี้มีความรู้นะครับสักข้อความหนึ่งสักอายะหนึ่งมีความรู้จริงในเรื่องนั้นก็สามารถจะขอบคุณพระองค์ได้ด้วยการเอาไปใช้กับตนเองแล้วก็เอาไปบอกต่อกับผู้อื่นนะครับก็จะได้รับภาคผลนี่ก็คือหลักการของเรื่องขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณว่าสิ่งนี้เป็นของพระองค์ที่ได้มาก็รู้คุณค่าไม่เมินไม่ทิ้งเสียหายไม่สรุสร่ายประการที่สองก็คือโยงถึงพระองค์ตลอดในขณะที่ได้คุณความดีนั้นประการที่สามก็คือแบ่งปันเจียดปันแล้วก็จะครบเงื่อนไขตามที่อัลลอฮ์บอกว่าละอินชากัตตุมละอาซีดันนะกุมและเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์ตามที่ได้บอกแล้วนั้นก็พระองค์ก็จะทรงเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆเห็นไหมครับคนที่มีทรัพย์แล้วก็พยายามที่จะเจียดพยายามที่จะใช้จ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายของเขาก็งอกเงยครับไม่สูญเปล่าไม่ล้มหายไม่เว่อร้ายนะครับแต่คนที่ไม่ได้ทำหวงแต่นั่นแหละในเวลาเดียวนั้นก็จะหมดไปแล้วก็หมดไปในท้ายที่สุดก็ตรงกับอายะที่บอกว่าละอินชะกัตตุมจาบานเลยยืนยันเลยว่าถ้าพวกเจ้าขอบคุณพระองค์แล้วละอาซีดันนะกุมพระองค์ตรัสว่าแน่นอนละอาซีดันนะกุมจะเพิ่มให้กับพวกเจ้ามีความรู้ถ้าได้ปฏิบัติตามความรู้จริงๆความรู้นั้นก็จะเพิ่มพูนยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับความรู้ที่ถูกต้องบอกไปผู้ที่สืบทอดก็ได้ผลบุญจากการกระทำสิ่งที่ถูกแล้วก็ผลบุญนั้นก็ส่งกลับมาผู้ที่บอกด้วยนะครับก็เป็นส่วนที่ดีงามง่ายสำหรับทางแห่งความดีเปิดกว้างแล้วก็พร้อมเสมอนะครับก็คงจะจบเวลาลงเพียงตรงนี้ก่อนนะครับต้องจากลาไปด้วยคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน